รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสในตัวปลาสลิดเนี่ยสังเกตพอเราแล่เนื้อมาโอ้มีมันเยอะน่ากินทอดกรอบอร่อยดังนั้นเขาตัดหัวออกมาครับเขาจะได้เอาไส้เอามันออกมาทำความสะอาดแล้วก็มาแดดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยหอมยาวนานยิ่งขึ้น เอาคุณนานาไปไหนครับเนี่ยแล้วช็อตเนี้ยก็ต้องตัดออกเพราะว่าเขาไม่อยู่สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนะมีข้าวมันครบทุกข้าวมันเลยแต่ข้าวมันกะทิธรรมดาไม่มีเลยนะฮะเป็นข้าวมันงาดำข้าวมันเต้าดีค่ะแก้วแต่มันอร่อยทุกข้าวมันเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากใช้สูตรของป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไซโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับสำหรับวันนี้โจทย์ของเราสองคนจะเป็นเมนูบอกเลยว่าวัตถุดิบหลักวันนี้นะครับคือปลาสลิดหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามเราใจแข็งกว่าเอาละก่อนเมนูของเจ้คือเมนูอะไรเราจะทำยำปลาสลิดไข่แดงเค็มโอเคครับไปชมกันเลยครับฝั่งคุณนานามาในเมนูยำปลาสลิดไข่แดงเค็มรสชาติแซ่บซีดจนปากเบิ่นมาสู้กับข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงสูตรเด็ดของคุณเท็ดดี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะคุณนานาครับคะทำไมต้องเอาปลามาแลกก่อนล่ะครับคือเราอยากได้เนื้อที่เป็นเนื้อปลาสลิดอะทั้งอันเวลาทอดลงไปชิ้นก็จะได้แบบกรรมการจะได้กินชิ้นใหญ่เราคิดถึงกรรมการเสมอไอ้ก้างนี่ไปที่อื่นทีเดียวแล้วใส่ไปเลยจริงเหรอมันไม่สวยงามอ่ะไม่เป็นไรกรอบๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้วอ้าวแล้วให้กูเหรอคือไม่ใช่แค่คนทำนะฮะช่างพงช่างภาพเรากระเด็นหมดนะฮะยาวๆไปกลิ่นแบบว่าน้ำปลามากเลยอ่ะคุณที่นี่กำลังทอดปลาสลิดอยู่เนี่ยสุกหรือยังครับยังครับยังไม่สุกครับดีไม่ตอบว่าอ๋อหัวมันมันไม่ตรงกันนะดีไม่ตอบแบบนั้นมันเป็นการถนอมอาหารแล้วคุณเท็ดดี้ก็พลาดท่าให้ผมจนได้นะครับขอล้างไส้ออกเพราะว่าไม่งั้นจะส่งกลิ่นเน่าหมดฉลาดฉลาดชาติเจริญเอาไปเลยไปเลยไปเลยให้บ้างแบ่งๆกันไปเอาไปเลยถามใหม่ถามดีเสียใจอ่ะไม่ใช่จริงๆจะแค่แบบเท้าความก่อนไงว่ากำลังทอดปลาสลิดอยู่เนี่ยคุณเท็ดดี้ทราบไหมครับว่าทำไมเขาต้องตัดหัวปลาสลิดนะครับปลาสลิดเนี่ยเขาต้องมีการเก็บรักษาเป็นการถนอมอาหารในตัวปลาสลิดเนี่ยสังเกตพอเราแล่เนื้อมาโอ้มีมันเยอะน่ากินทอดกรอบอร่อยดังนั้นเขาตัดหัวออกมาครับเขาจะได้เอาไส้เอามันออกมาทำความสะอาดแล้วก็มาแดดเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยหอมยาวนานยิ่งขึ้น เอาคุณนานาไปไหนครับเนี่ยแล้วช็อตเนี้ยก็ต้องตัดออกเพราะว่าเขาไม่อยู่ใช่ล็อบบี้ไว้แล้วช็อตนี้ใช้แน่นอนผมตัดให้คุณแบบเฉิดฉายออร่าลงเลยระหว่างรอเท็ดดี้ทอดปลาสลิดนะคะเราจะมาทำน้ำยำครับน้ำยำของเราเนี่ยเราจะเป็นน้ำยำแบบเคี่ยวแต่ว่าใช้เวลาน้อยมากแรงบันดาลใจมาจากไหนครับน้ำยำอันนี้อุ้ยเราเห็นตอนนี้เขาแชร์กันเยอะมากเลยนะแล้วเราก็เห็นว่าหลายคนนะเขาใช้น้ำมะขามเปียกที่แบบขยำเองอันนั้นมีข้อดีนะแต่สำหรับเรามองว่ามะขามเปียกบางทีได้มาก็ดำวันนี้เราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใช่เขาเป็นสปอนเซอร์เราแต่เราก็รู้สึกว่า
เขาดีจริงๆเราถึงอยากแนะนำเป็นคนซื่อที่น่ารักจริงๆเลยอ่ะเป็นความจริงที่แบบอยากบอกว่าใช่เขาเป็นสปอนเซอร์เราแต่ของเขาดีหลายครั้งเวลาเข้าครัวเนี่ยอุปกรณ์ดีๆสำคัญนะสำหรับเราอุปกรณ์ดีๆไม่จำเป็นต้องราคาแพงเนี่ยมอดามญี่ปุ่นตราหัวมาลายพอมะขามเปียกเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงแล้วยังไงสัดส่วนนี่คือตามชอบหรอหรือเขียนให้ถ้าเกิดมีใครกดไลค์ใน YouTube แล้วก็บอกว่านานาเก่งจังเลยเดี๋ยวใส่สัดส่วนให้เลยผลนิดนึงใครอยากได้สูตรอร่อยๆไว้ทำตามอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมทำไมถึงต้องมีทั้งพริกขี้หนูแล้วก็คือเรารู้สึกว่าพริกแห้งมันให้ความรู้สึกเผ็ดแบบมันมีเสน่ห์ของความบ้านๆนะมันมันเผ็ดแบบลิ้นชามันเผ็ดแบบทรมานมันเผ็ดแบบมันต้องมีสำหรับเรานะเราไม่รู้ว่าคนอื่นแต่ส่วนใหญ่ในยำไม่ค่อยเจอนะแต่เราชอบนะเรารู้สึกว่าเวลาใส่พริกแห้งลงไปแล้วมันเป็นความรู้สึกเผ็ดนานกว่าไม่รู้สิสำหรับเราอ่ะทีนี้จัดการนะเอาก้านด้วยเหรอเอาออกสิโอ้ยใครก็จะกินพริกเข้าไปทั้งก้านล่ะครับคุณเท็ดดี้มุกปะเนี่ยบีบมะนาวให้หน่อยดิอ๋อลืมไปต้องหันหน้าหน่อยเนี่ยล่ะนะมัวแต่เล่นกันผิดสูตรเลยเนี่ยเอาล่ะครับปลาสลิดที่เราทอดกันมาอย่างเนิ่นนานก็สุกแล้วได้เวลาประกอบร่างสร้างความอร่อยกันแล้วครับผมเราจะมีน้ำยำของเราที่ทิ้งไว้จนเย็นมันจะเหนียวแบบนี้โอเคหลังจากเราได้แล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เป็นของเสริมไข่เข้มแดงไข่แดงเข้มหรือไข่เข้มแดงเปลือกไข่แดงอ่ะของเสริมนี่ปริมาณพอกับของหลักเลยนะเยอะไปครับยำหมูยอไข่เข้มใส่ปลาสลิดด้วย จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีผักเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะจากที่เราทำการค้นคว้ามาขอแนะนำให้ใส่โซดาเย็นๆนะลงไปในน้ำยำหน่อยนึงหนูใส่แค่นี้ใส่ทำไมมันจะช่วยอะไรครับคุณนานาเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วมันจะแบบซาซาที่ปลายหน่อยหน่อยอุปทานหมูใส่นิดเดียวเมื่อกี้ระเหยหมดแล้วไม่เป็นไรคือแบบเหมือนทำให้มีกิมมิกหรือเปล่าแบบเฮ้ยเรามีพิเศษนะเฮ้ยของแปลกอยากกินอะไรเงี้ยก็ยังมีจะเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ปลาสลิดนะไม่ลืมเพราะเราทำเป็นคนแรกเราก็จะออนท็อปข้างบนเพราะว่าเปิดต้องรอนานอุ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอุ้ยชมเองพูดเองได้ที่ไหนล่ะจากน้ำมือเราอ่ะสะอาดนะเราล้างแล้วเรียบร้อยค่ะยำปลาสลิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูยำปลาสลิดไข่แดงเค็มที่มีทั้งปลาสลิดทอดใหม่ๆเนื้อเน้นบวกกับไข่แดงเค็มแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับมาครับสำหรับเมนูของผมนะครับปลาสลิดกับข้าวมันสูตรของอาจารย์ยิ่งสั่งนะครับนะมีข้าวมันครบทุกข้าวมันเลยแต่ข้าวมันกะทิธรรมดาไม่มีเลยนะฮะเป็นข้าวมันงาดำข้าวมันเอาดีค่ะแก้แต่มันอร่อยทุกข้าวมันเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากใช้สูตรของป้าช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูไข่มุกชาเขียวถั่วแดงค่ะวิธีทำถั่วแดงกวนเริ่มจากใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้1คืนนำถั่วแดงหลวงตราข้าวทองที่แช่น้ำจนนุ่มใส่ลงในภาชนะกับเบกกิ้งโซดาและน้ำเปิดไฟต้มจนกระทั่งถั่วสุกนุ่มแล้วปิดไฟพักไว้ใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทส่วนผสมลงในภาชนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำชาไข่มุกใส่ชาเขียวผงปรุงสำเร็จลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นกรอกถุงชงชาไปมาประมาณ 2-3 ครั้งนำถุงชงชาออกแล้วเทน้ำชาเขียวลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายพักไว้ให้อุ่นค่ะ
ใส่เม็ดไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยน้ำชาเขียวที่พักไว้ตักถั่วแดงกวนวางด้านบนและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตกแต่งด้วยเม็ดไข่มุกต้มสุกพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูไข่มุกชาเขียวถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีคัพเค้กนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำคัพเค้กนมสดผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วลงต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยน้ำเย็นตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20-25นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ตีต่อที่ความเร็วปานกลางนาน10นาทีค่ะจนส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วปิดเครื่องผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้3ส่วนและเหลือไว้เป็นบัตเตอร์สีขาว1ส่วนบีบแป้งด้านบนคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้เป็นรูปดอกไม้ตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ